ข่าวลือนะครับที่จะมาพูดนะครับในรอบนี้จะมีอยู่ประมาณ3เรื่องนะครับอันแรกก็คือเรื่องของงาน Apple Event นะครับอันดับที่2คือเรื่องของ iPhone SE 2หรือว่า iPhone 9นะครับที่หลายๆคนอาจจะได้ยินชื่อนี้กันแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเป็นเรื่องของ iPad Pro นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะสรุปรวมทั้ง3เรื่องนะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามชมพร้อมๆกันได้เลยนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนไม่พลาดในคลิปใหม่ๆที่ทีมงานอัปเดตนะครับนี่ครับปุ่ม Subscribe อยู่ตรงนี้ครับฝากกดติดตามด้วยนะครับตามรูปกระดิ่งตรงนี้เลยนะครับสาวก Apple กดติดตามไว้ไม่เสียใจอย่างแน่นอนครับเรามาเริ่มกันที่ในเรื่องของ Apple Event กันก่อนนะครับมีข่าวลือล่าสุดนะครับออกมาว่าทาง Apple นั้นจะจัดงาน Event ในเดือนมีนาคมที่กำลังจะถึงนี้ซึ่งวันที่ที่สื่อต่างประเทศรายงานนั้นบอกว่าเป็นวันที่31มีนาคมถ้าเราย้อนไปดูปีที่แล้วนะครับช่วงประมาณวันที่20กว่าๆนะครับในเดือนมีนาคมนะฮะทาง Apple ก็จัด Event เหมือนกันนะแต่ว่าในรอบนั้นก็จะเป็นการเปิดตัวเซอร์วิสนะครับที่เราได้ใช้กันแล้วนะครับอย่างเช่น Apple TV Plus Apple Arcade Apple News นะฮะอันนี้ก็จะอยู่ต่างประเทศแล้วก็มีพวก Apple Card ด้วยประมาณนั้นครับบริการเหล่านี้ถูกเปิดตัวเมื่อมีนาคม2019ในปีนี้นะครับหลายๆสื่อก็เลยคาดว่าในเดือนเดียวกันนะครับทาง Apple น่าจะมีการจัดอีเวนต์เหมือนกันนะครับและในอีเวนต์นั้นมีการคาดหวังเยอะๆนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของ iPhone 9หรือว่า iPhone SE 2นะครับรุ่นราคาประหยัดที่หลายๆสื่อได้รายงานกันมานะครับว่าการนำร่างของ iPhone 8มาปรับสเปคใหม่นะครับใส่สเปคที่แรงขึ้นประมาณนั้นนะครับแล้วก็จำหน่ายในราคาที่ถูกลงแล้วก็จะใช้ชื่อรุ่นนี้ว่าเป็น iPhone 9หรือว่า iPhone SE 2ดังนั้นวันที่ที่เขาบอกว่าน่าจะจัดงานอีเวนต์ครั้งนี้ก็คือวันที่31มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับยังไงก็ต้องรอดูกันว่ามันจะเป็นจริงอย่างที่ข่าวเล่าข่าวลือนี้พูดมาหรือเปล่านะครับส่วนในคลิปก่อนหน้านี้ผมก็เคยบอกเอาไว้ว่าในงานครั้งนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของฝั่งของ iPad กันด้วยเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปตอนมีนา iPad แม้ว่าไม่ได้เปิดตัวในงานอีเวนต์นะครับแต่ว่าผ่านมาอีกไม่กี่วันนะครับ iPad อย่าง iPad Air รุ่นที่3แล้วก็ iPad Mini รุ่นที่5นั้นก็ถูกวางขายหลังจากนั้นก็คือในช่วงของเดือนมีนาเมษาที่ผ่านมานี่แหละครับดังนั้นในช่วงนี้ก็เลยแนะนำว่าถ้าใครอยากจะซื้อ iPad ก็ให้ชะลอไปก่อนนะครับแล้วก็รอดูก่อนว่าถ้างานอีเวนต์วันที่31มีจริงๆเราก็อาจจะได้เห็นตัว iPad เหล่านี้พร้อมทั้งอาจจะมีเซอร์ไพรส์ใหญ่ที่เป็นฝั่งของ iPad Pro ด้วยนะครับเพราะว่าทางฝั่งของ iPad Pro นั้นการเปิดตัวล่าสุดก็ย้อนไปที่เดือนตุลาคมปี2018เลยนะครับนั่นก็คือการเปิดตัวiPad Pro รุ่นที่ใช้ USB-C เป็นครั้งแรกนะครับดังนั้นในปีนี้นะครับเป็นปีที่ครบรอบ10ปีพอดีของ iPad ด้วยก็ต้องรอดูกันว่าจะมี iPad Pro นี้ออกมาไหมดังนั้นครับมันก็มีข่าวล่าสุดที่ออกมาพร้อมๆกันนั่นก็คือเรื่องของ iPad Pro ที่สื่อเผยว่าจะมีการเปิดตัวในเดือนมีนาคมนี้แต่ว่าในเรื่องของยอดการผลิตนั้นจะไม่ได้สูงเท่าที่ควรนะครับโดยสรุปใจความสำคัญของข่าวลือเรื่องของ iPad Pro นะครับในเรื่องของสเปคนั้นคาดว่า iPad รุ่นใหม่นี้จะมาพร้อมกล้องหลังทั้งหมด3ตัวและก็มีการเพิ่มเซ็นเซอร์3มิติเข้ามาด้วยนะครับนอกจากนี้ครับยังมีถึงเรื่องที่พูดถึงว่า iPad รุ่นนี้จะรองรับสัญญาณ 5G ด้วยนะครับและนี่นะครับก็คือเป็นสรุปคร่าวๆนะครับในวันนี้ของข่าวลือในวงการของ Apple นะครับนั่นก็คือเรื่องของอาจจะมีงาน Apple Event ในวันที่31มีนาคมของปีนี้ iPhone 9หรือว่า iPhone SE 2เนี่ยอาจจะได้เห็นในช่วงเดือนมีนาคมนี้เหมือนกันอาจจะได้เห็นในงานนั้นเลยแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของ iPad Pro นะครับเผลอๆอาจจะโผล่มาในงานอีเวนต์ครั้งนี้ด้วยยังไงเราก็ต้องติดตามกันไปเรื่อยๆครับถ้าทีมงานมีความคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวเราจะมารายงานให้ทราบกันอย่างต่อเนื่องนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับแล้วพบกันในรอบหน้าสวัสดีครับ Let's go.